ขณะนี้7จ็นาฬิกาสินาทีนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามกันต่อเหตุการณ์นี้ที่อําเภอหาดสาราญจังหวัดตรังมีการทะเลาะกันแล้วก็มีการใช้มีดเนี่ยแทงกันนะครับมีคนตาย1แล้วก็เจ็บ2เหตุเกิดหน้าร้านขายของชํานะครับเขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะตอน2องทุ่มเมื่อคืนนี้โดยมีผู้เสียชีวิตชื่อว่าในเขียนจันฝากอายุ57ปีเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน หรืออสอหาสําราญถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าที่ตามร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกคนหนึ่งชื่อนายยุทธนาเอง่งช่วนอายุ39ปียุทธนาเนี่ยเป็นคนที่แทงในเขียนนะแล้วก็โดนยิงเข้าที่บริเวณเหนือสะบักหลังซ้ายกระสุนฝังในแล้วก็เฉลับที่หลังหูด้านซ้ายอีกนัดนึงด้วยนะครับถูกนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดตรัง ส่วนคนเจ็บอีกคนชื่อในเหมือนคตชเวชอายุ60เป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนะถูกของแข็งเนี่ยตีเขาที่หน้าผากแล้วก็ที่แขนนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าช่วงเที่ยงนายยุทธนาเอ่งชวนได้ดื่มเหล้าขาวมาจากที่อื่นก่อนขี่รถจักรยานยนต์มานั่งดื่มเหล้าขาวต่อเพียงคนเดียวที่ร้านนี้แต่บังเอิญมาพบเจอคนรู้จักก็ได้นั่งร่วมวงด้วยกัน2คนแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มเลยเมาได้ที่เลยนะครับ ต่อมาปรากฏในเหมือนก็คือเจ้าของร้านเนี่ยนะเห็นว่ายุทธนาเนี่ยเมาหนักพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายเข้าไปห้ามปรามก็ยุทธนาก็าไม่พอใจฮะกระชากในเหมือนแล้วก็มีการชกต่อยต่อสู้ฟัดเหวี่ยงกันในเหมือนเนี่ยอายุ60แล้วครับสู้ไม่ไหวฮะได้รับบาดเจ็บส่วนนายยุทธนาเนี่ยนะครับก็ไปชนเข้ากับเสาหัวแตกนะฮะซึ่งตอนนั้นยุทธนาเนี่ยคิดว่าเมียในเหมือนเนี่ยมาตีหัว จึงพยายามจะไปมีปัญหากับเมียของนายเหมือนอีกคนหนึ่งต่อมาในเขียนเนี่ยผู้ตายพร้อมด้วยนายสมพรซึ่งเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุแล้วก็คนอื่นๆก็เดินเข้ามาห้ามปรามจะพานายยุทธนาเนี่ยกลับบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่นวายแบบนี้เนี๋ยเดี๋ยวไปโรงพักปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับทางคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็พากันไปแจ้งความนะครับ นเหมือนเนี่ยเจ้าของร้านของชำเนี่ยก็ไปแจ้งความด้วยที่ว่าตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์กันก,นก่อนนะน่าจะเคลียร์กันได้แหละทั้งคู่ก็มีการแยกย้ายออกจากโรงพักทีนี้เนี่ยนะครับนายยุทธนาเนี่ยเหมือนไม่พอใจย้อนกลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งถือขวานมาแต่ปรากฏว่าในเหมือนกับภรรยาไม่อยู่ที่ร้านแล้วมีเพียงในเขียนผู้ตายและนายสมพรพ่อของนายยุทธนาก็มาช่วยกันแย่งขวานออกจากมือ ตอนนั้นยุทธนาเนี่ยซึ่งเมาเหล้าขาวหนักแล้วก็อรารวาดอย่างหนักทําลายเข้าของภายในร้านนายสมพรนะครับซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเข้าไปห้ามปรามแต่ยุทธนาเนี่ยก็ยังไม่พอใจบอกว่าพ่อเนี่ยจุนจ้านพยายามจะใช้มีดพกที่ติดตัวมาทําร้ายพ่อในเขียนครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เข้าห้ามปรามปรากฏว่าถูกนายยุทธนาเอามีดเนี่ยแทงนะแทง,แทงแทงแทงตอนนั้นในเขียนเนี่ยพกปืนติดตัวอยู่ก็ใช้ปืนเนี่ยยิงสวนไปนะครับ ถูกนายยุทธนาเนี่ยเจ็บทั้งคู่ก็มีการกอดรัดฟัดเวียงกันแต่ว่าในเขียนเนี่ยโดนแทงไป4ี่แผลเสียชีวิตเลยนะครับเสียชีวิตฮะค,คุณผู้ชมฮะนี่นะครับด้านบุตรบุญธรรมของนายเขียนผู้เสียชีวิตบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือสังคมพ่อเนี่ยเข้าไปห้ามปรามอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยุทธนาเนี่ยที่อรารวาสวยวายเมาเสียงดังแต่สุดท้ายเนี่ยมาโดนแทงตายรู้สึกเสียใจที่ช่วยเหลือพ่อไม่ได้ที่ผ่านมานะ ยุทธนาเนี่ยที่เมาเนี่ยเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วสองคนพ้นโทษออกมาก็ยังไม่สำนึกยังมีนิสัยเดิมอยู่ยังมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับจากการตรวจสอบนายยุทธนาพบว่าเมื่อครั้งเป็นเยาวชนเคยก่อเหตุแล้วก็ก่อคดีฆ่าผู้อื่นโดยใช้มีดเนี่ยไปฆ่าเขาต่อมาปี5-5ได้ก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วก็พยายามฆ่าด้วยมีดมีคนตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับ สองเหตุการณ์สองคดีอยู่ในพื้นที่ของสอพอหาดสำราญต่อมาก็ถูกเอาตัวเนี่ยไปจองจำอยู่ในเรือนจำเนี่นะพ้นโทษออกมาปี65นี่ออกจากคุกยังไม่ทันครบปีเลยปรากฏมาก่อเหตุเนี่ยฆ่าเป็นศพที่3อีกนะครับก็คือฆ่าในเขียนจันฝากซึ่งเป็นอ,อสอหาดสำราญเนี่ยเสียชีวิตอีกนี่นะฮะ แต่ยุทธนาเองก็ก็ตอนนี้ได้รับปาดเจ็บอยู่เพราะว่าถูกยิงสวนแต่ว่ายิงไม่โดนจุดสําคัญนะค,คุณผู้ชมฮะก็เลยตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็เดี๋ยวทางตํารวจก็อายัดต,ตัวดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับค่ะ